สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยก้าวไปอีกขั้นในการผลิตแผ่นกรองอากาศที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์โคโรนามีผลทดสอบที่ยอดเยี่ยมทั้งไทยและต่างประเทศว่าสามารถฆ่าเชื้อได้มากกว่า 99% ตั้งแต่นาทีแรกเกาหลีจึงผุดไอเดียผลิตแผ่นกรองที่สามารถฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศจึงทดสอบนำแผ่นไวรัสบัตเตอร์ฟิลเตอร์ที่ผสมอีออนทองแดงในปริมาณสูงไปไว้กับแผ่นกรองฟิลเตอร์ของแอร์ที่มีอยู่เดิมผลปรากฏว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่คอยเย็นดูดขึ้นไปติดกับแผ่นกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงนำแผ่นกรองนี้ไปทดสอบที่มหาวิทยาลัยนาราประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาผลทดสอบระบุว่าสามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ 99.64% ใน5นาทีและ 99.37% ใน10นาทีตามลำดับค่ะที่ทราบกันดีนะครับว่านวัตกรรมทองแดงเนี่ยก็ใช้กันทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในอดีตเนี่ยมีการสร้างปราสาทราชวังที่ใช้ทองแดงหรือแม้แต่ราวบันไดลูกบิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้โลหะนะครับทองเหลืองทองแดงสแตนเลสนะครับซึ่งโดยเฉพาะตัวทองแดงเองเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการเหนี่ยวนำอิเล็กตรอนเพื่อที่จะทำให้ผนังเซลล์ของเชื้อโรคนะครับตั้งแต่แบคทีเรียจนถึงไวรัสเนี่ยนะครับพิกลพิการแล้วก็ในที่สุดก็ค่อยๆตายลงนะครับซึ่งก็มีผลวิจัยทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเองด้วยนะครับรวมถึงผลล่าสุดก็คือตัวแผ่นฟิล์มไส้กรองอากาศนะครับซึ่งเปลี่ยนมาใช้เป็นสารประกอบคอปเปอร์ทูไอออนของกลุ่มคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับที่เคลือบลงไปในตัวแอบซอร์บแบนก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับที่มีลักษณะเป็นสีฟ้าเนี่ยก็มีผลการทดลองของประเทศไทยเราด้วยนะครับก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นนวัตกรรมถ้าเราพูดในเชิงนวัตกรรมถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มไวรัสก็เป็นกลุ่มแบคทีเรียด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวจารย์ก็คงจะให้ดูในเรื่องผลนะครับโดยทางภาควิชาจุลชีวะของไม่เดินเนี่ยก็ทำอยู่นะครับเชิญก็คือหลังจากได้รับการติดต่อจากทางบริษัทนะคะก็ได้รับโจทย์ว่าให้ทดสอบแผ่นกรองอากาศนี้นะคะแล้วก็เราก็ทดสอบกับไวรัสในตระกูลโคโรนานะคะก็พบว่าที่1นาทีก็สามารถฆ่าเชื้อได้มากกว่า 99% นะคะแล้วก็มากกว่านั้นที่เวลา3นาทีแล้วก็ที่5นาทีนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่น่าจะมีประโยชน์ที่จะช่วยลดปริมาณไวรัสในห้องนะคะหรือว่าแม้กระทั่งอนาคตก็อาจจะนำไปใช้ในรถยนต์นะคะก็คิดว่ามีประสิทธิภาพที่ดีค่ะนี่มันเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ติดตั้งในแอร์บ้านได้ง่ายๆเลยครับซึ่งผมยกตัวอย่างเช่นไซส์120x30เนี่ยสามารถติดแอร์ 9,000 BTU ได้ถึง2เครื่องนะครับระยะเวลาของแผ่นกรองเนี่ยด้วยความที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับทางเกาหลีเนี่ยวิธีการใช้ของเขาคือเขาใช้3เดือนแล้วเขาก็ถอดทิ้งแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปล้างน้ำแล้วก็เป่าแห้งเราก็กลับมารียูสใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งอาจจะสามารถที่จะยืดเวลาในการใช้งานได้ไปถึง1ปีเลยครับถ้าหารเฉลี่ยต่อวันมาก็เป็นประมาณวันละบาทอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับที่เกาหลีใช่มาตั้งแต่เดือนพฤษภาที่พม่าอ๋อและที่เมืองไทยนะฮะวางจำหน่ายตั้งแต่นาต้นนี่ฮะระวังจำหน่ายอยู่ครับผมที่ไหนต้องเข้ามาในเว็บไซต์นะฮะหรือว่า LINE ต่างๆครับในช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งในแง่วัฒนธรรมหรือจะเป็นความสวยงามในแต่ละพื้นที่ในภาคต่างๆทำให้สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากจากการท่องเที่ยวทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมพันธมิตรท่องเที่ยวยังพร้อมที่จะร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ60เส้นทางความสุขและยังเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์3ฤดูกาลตลอดปีโดยเปิดตัวฤดูกาลแรก Hello Winter ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรมาร่วมมอบข้อเสนอพิเศษมากมายเลยล่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์ Hello Winter สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.60เส้นทางความสุข.com
หรือ Facebook www.facebook.com/cityhappinessbruce/ ค่ะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดูการชกมวยไทยเมื่อนักมวยมีเมียเป็นเซียนมวยคราวนี้นักมวยจะเชื่อใครดีไปดูกันเลยค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงานสสว.คอนเนค SME Festival ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME ณจังหวัดขอนแก่นงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าช่วยผู้ประกอบการโดยสสว.และสมาพันธ์ SME ไทยเดินหน้าจัดงานสสว Connect เร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศมุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากจัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศจัดต่อเนื่องณลานกิจกรรมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นตั้งเป้าสร้างรายได้จากการจัดงานทั่วประเทศให้ SME กว่า60ล้านบาทค่ะจริงๆงานที่ขอนแก่นครั้งนี้มีอยู่ภายใต้โครงการของที่เราเรียกว่าตลาดนัดชุมชนนะครับก็คือรวบรวมผู้ประกอบการรายย่อยนะครับก็พูดง่ายๆคือเราจำลองให้มีลักษณะเกิดตลาดเพื่อทำให้เกิดการค้าขายในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยที่เราไปจัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ตั้งเป้าอยู่ที่ผู้ประกอบการประมาณ 200-300 รายนะครับเป้าประสงค์ใหญ่ก็คือต้องการให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถมีรายได้ในช่วงของภาวะวิกฤตนะครับแล้วเราก็สร้างลักษณะของตลาดเนี่ยให้มันมีความน่าสนใจนะครับก็ตั้งแต่กิจกรรมหรือการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละถิ่นรวมทั้งสินค้าและบริการนะครับนั้นแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อยู่ในภาวะวิกฤตโควิดส่วนหนึ่งนะครับก็มาตรการในการของผู้ที่จะเข้ามาเปิดร้านรวมถึงคนที่จะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็มีการคัดกรองกันอย่างดีนะครับจริงๆก็คือต้องการให้เกิดการขายแล้วก็เกิดตลาดในประเทศขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเป้าหมายทั้งหมด10พื้นที่นะครับที่ขอนแก่นนี่เป็นพื้นที่ที่8นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเราจัดกันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อจะได้ให้ทั้งผู้ประกอบการได้เจอกับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงในส่วนของที่กรณีที่มีการท่องเที่ยวหรือแวะผ่านมาก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ในตลาดเนี่ยจะมีสินค้าบริการของท้องถิ่นนั้นๆนะครับเป็นหลักเหมือนกันวันนี้ที่ขอนแก่นเองเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะมาจากที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ข้างเคียงโดยรอบนะครับก็เป้าประสงค์เองก็ต้องการให้เกิดกิจกรรมขึ้นที่ผ่านมาเฉลี่ยเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมียอดขายอยู่ตั้งแต่ประมาณ4ล้านถึง6ล้านนะครับนั้นถ้าโดยภาพรวมทั่วไปเนี่ยเป็นที่เราน่าจะสร้างมูลค่าได้ประมาณสัก60ล้านเป็นเงินที่จะส่งไปถึงผู้ประกอบการโดยตรงนะครับไปต่อกันที่ที่สุดของปรากฏการณ์แห่งความภาคภูมิใจในคืนข้ามปีการฉลองเคาท์ดาวน์ระดับโลกแบบ New Normal ในงาน Central World Bangkok Countdown 2021ที่เครือบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจับมือพันธมิตรธุรกิจที่จะร่วมกันสร้างปรากฏการณ์งานเคาท์ดาวน์รูปแบบใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดของโลกก็สามารถรับชมการแสดงสุดประทับใจได้ผ่านเพจ Facebook Post Today Bangkok Post Central World และทางช่องวัน31 Line TV สำหรับไฮไลท์การนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่2021ครั้งนี้จะมีการโชว์พลุสุดตระการตาต่อเนื่อง5นาทีในทีม A Symbol of Hope หรือสัญลักษณ์แห่งความหวังที่ประสานเทคนิค Digital Synchronization ในรูปแบบสื่อผสม Audio and Visual Graphic Art อลังการบนจอ The Panoramicที่ยาวที่สุดในโลกให้สมกับดีกรีแลนด์มาร์คเอนเตอร์เทนเมนต์เขาดาวที่ดีที่สุดตลอดกาลค่ะครับผมก็เอาจริงๆก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆเป็นใหม่เหมือนกันครับผมเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นการแสดงโชว์ที่ไม่ได้มีคนดูแต่ว่าเราไลฟ์ให้กับทุกคนดูซึ่งเอาจริงๆมันเป็นความรู้สึกดีมากนะครับผมที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแบบตัวจริงๆใกล้ๆกันแต่ว่าเราก็ยังสามารถเหมือนส่งความสุขให้กับทุกคนได้ครับผมก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับผมที่เราจะได้มาโชว์ในเคาท์ดาวน์ด้วยตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็แบบสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่างานตัวแบบ คอนเสิร์ตใหญ่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าเราได้มาไลฟ์ให้กับทุกคนอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับก็จริงๆก็ทุกปีแล้วนะครับถึงแบบก็จะมีจุดพุ
สวยมากๆอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็อาจจะไม่ได้มาดูกันตรงนี้เยอะเหมือนทุกปีแต่ว่าก็ได้ดูผ่านไลฟ์ของหลายๆช่องทางด้วยนะผมก็ยังมีความสุขกันเหมือนเดิมแต่ว่าในรูปแบบใหม่ครับผมก็เป็นก่อนในใจที่พวกเราน่าจะร้องร่วมกันครั้งแรกมั้งกัน4คนครั้งแรกครับก็เป็นเพลงพิเศษที่เรามอบให้กับทุกคนในโอกาสพิเศษที่แบบเหมือนวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาเจอกันตรงนี้แต่ว่าเราก็จะส่งความสุขให้กับทุกคนไปถึงทุกคนครับผมโอ้ยพรเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับผมก็อยากจะให้พอไปถึงวันนี้นะครับผมวันที่3 31ธันวาคมนะครับผมของปีหน้าครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้สามารถกล้าพูดกับตัวเองได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของเราแล้วอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมว่าไม่ว่าทุกคนจะกำลังผ่านอะไรอยู่ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นปีที่ดีของทุกคนแน่นอนครับผมไปต่อกันที่พิจิตตาเรืองวัฒนไพศาลผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม SME GoPro จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่เพื่อธุรกิจออนไลน์ส่งท้ายปีกับงาน SME GoPro เปิดประตูสู่ธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพพร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม SME GoPro Hub เพื่อธุรกิจออนไลน์ครบโซลูชันติดอาวุธให้ธุรกิจดิจิตอลหนุนผู้ประกอบการ SME ผู้ค้าและช่วยเหลือผู้ว่างงานผู้หารายได้เสริมให้มีอาชีพต่อยอดธุรกิจออนไลน์เติบโตยั่งยืนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติแข่งขันบนเวทีโลกอีกด้วยค่ะค่ะวันนี้เป็นงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม SME GoPro นะคะฮับเพื่อคนทำธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันที่บอกเลยว่าวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะวันที่19ธันวาคมปี2020ค่ะไม่มีเงินทุนก็ให้มาที่ SME GoPro เพราะท่านสามารถจะเอาสินค้าไปขายก่อนได้เงินมาก่อนค่อยมาสั่งสินค้าในระบบนี้และเจ้าของสินค้าของจะสามารถส่งแบบ dropshipนะคะให้กับลูกค้าของท่านได้เลยไม่มีความรู้ก็มาที่ SME GoPro เรามี Business School ในการที่จะสอนให้คุณทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างยั่งยืนจากโปรตัวจริงที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ใครที่เป็นนักขายอยากได้ของไปขายในราคาต้นทุนพวกเราในราคาต้นทุนใช่ไหมคะแม้กระทั่งชิ้นเดียวก็ขายราคาส่งมาหาสินค้าจากระบบนี้ไปขายในช่องทางต่างๆในโลกออนไลน์บอกเลยเราช่วยคนไทยช่วยกระจายสินค้าให้กับคนไทยสร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วนแบบนี้ค่ะประเทศไทยถึงจะเจริญรุ่งเรืองและเราจะก้าวพ้นทุกๆวิกฤตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนหมายคิดว่าประเทศไทยเราไปได้ค่ะต่อกันที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นำโดยกษาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมทีมผู้บริหารธกส.จัดงานออกรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศประจำปี2563เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคอทช.หรือเงินฝากสมุดเล่มแดงชูคอนเซปต์ธกส.ยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคแจกโชคใหญ่ทุกปีจัดเต็มฉลองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญจากใจให้กับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคมูลค่าของรางวัลรวมกว่า19ล้านบาทค่ะเนื่องในโอกาสที่เราครบรอบ54ปีย่างปีที่55ครับธกส.เราก็จัดงานออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศซึ่งเป็นงานขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้ฝากเงินทั่วไปซึ่งปัจจุบันมีประชาชนและผู้ฝากเงินให้ความไว้วางใจฝากเงินกับธกส.ในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดอยู่ถึง1,700,000ล้านบาทนะครับและสำหรับเงินฝากเล่มแดงออมทรัพย์ทวีโชคเป็นเงินฝากมีรางวัลนี้ก็ได้รับความไว้วางใจอยู่ที่ประมาณ400,000ล้านบาทเศษครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดเงินฝากที่มากพอสมควรแล้วก็เป็นเงินฝากที่มีรางวัลครับเราก็เลยจัดโครงการยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคแจกใหญ่ทุกปีนะครับวันนี้มูลค่ามากกว่า19ล้านบาทครับประกอบด้วยรถยนต์25คันทองคำรางวัลละ1บาทอีก100รางวัลครับพาสื่อมวลชนมาถึงพัทยากับนายธนสรเปิดกองเยี่ยมกองถ่ายใครค่าเจ้าตัวเผยขายไปแล้ว7ประเทศปีหน้าทุ่มงบอีก 1,000 ล้านเปิดหนังไทยสู้ตลาดโลกโดยทางหุ้นส่วนอินเดียเตรียมผลักนางเอกไทยจูนนาตาชาสู่บอลลีวูดอีกด้วยค่ะใช่ครับผมใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เราพิถีพิถันเตรียมงานกันมาหลายเดือนมากครับก็ฝากไว้เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็นักแสดงทุกคนนี่คือตั้งใจมากๆนะฮะแล้วก็คุณต้นชานนท์ก็โอ้โหใช้คำว่าผอมไปเยอะครับเธอผอมไปเยอะเลยนะฮะ
ก็เป็นภาพยนตร์คือเราทำเนี่ยนะฮะก็จะมีประเทศจีนเข้ามาจอยกับเราแล้วก็จะมีของอินเดียที่เข้ามาจอยกับเรานะครับก็จะมีไทยอินเดียแล้วก็จีนที่ทำด้วยกันครับใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนังเขาเรียกว่าแนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมซ่อนเงื่อนแล้วก็ตามหาฆาตกรที่แนวอย่างที่คุณต้นบอกอ่ะคือจะไม่ซ้ำแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยเราลองเปิดใจดูผมว่าแนวนี้น่าสนใจมากลองดูนะก็ผมนะครับนายธนาสอนเลิศล้ำวรังคูลนะครับของบริษัทเอ็นดูนะครับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเป็นภาพยนตร์แนวใหม่นะครับที่อยากให้คนในประเทศไทยลองติดตามดูแล้วก็นักแสดงทุกท่านหรือว่าทีมงานทุกคนเนี่ยฮะตั้งใจกันมากทำกันบ้านกันมาผมว่าเป็นปีเลยก็จะออกเรื่องนี้เป็นปีนะฮะต้องบอกเรียนนี้ก่อนแล้วก็นักแสดงคนคือตั้งใจมากเนี่ยขนาดลงเรือมาแล้วนะฮะเมาขนาดนี้ยังมายืนให้สัมภาษณ์เนี่ย ผมถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าไงขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับผมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบให้เกิดความวิตกกังวลต่อคนทั่วโลกซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีโรคระบาดทั้ง2โรคพร้อมกันนอกจากความเสี่ยงที่จะติดโรคใดโรคหนึ่งแล้วประชาชนยังมีโอกาสที่ติดเชื้อร่วมกันอีกด้วยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่จึงได้จัดระดมแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสวนาเรื่องความสำคัญของการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประโยชน์การดูแลรักษาป้องกันโรครวมถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับภาคประชาชนค่ะตอนนี้2ตัวนี้เนี่ยนะมันจะแทรกซ้อนเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันเราจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยการมีไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่2ช่วงเราเรียกว่าตอนช่วงหน้าฝนกับตอนช่วงหน้าหนาวหรือหน้าอากาศเย็นคือหน้าอากาศเย็นเนี่ยเชื้อมันอยู่นานขึ้นแล้วก็คนก็เดินทางมากขึ้นโอกาสติดเชื้อต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นโชคดีอย่างที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่ควบคุมโควิดนะฮะมีการใส่หน้ากากมีการล้างมือเว้นระยะห่างเนี่ยทำให้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะครับถึงแม้ลดลงนี่ไม่ได้แปลว่ามันหายไปนะยังมีรายงานเข้าสู่กระทรวงเนี่ยในช่วงเร็วๆนี้นะ 4-5,000 คนก็ยังมีอยู่นะครับแต่เพียงแต่เทียบกับปีก่อนๆแล้วเนี่ยลดลงเยอะประเทศอื่นก็ลดลงเยอะแต่อย่าลืมนะครับว่า2เชื้อนี้เนี่ยมาเวลาเจอกันเนี่ยประเทศจีนเขาเจอแล้วว่า2เชื้อเวลาเจอกันเนี่ยมันจะทำให้โควิดเนี่ยมีอัตราการแบ่งตัวแค่ขยายตัวเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเท่าเลยนะครับคือมันอาจจะมีความ2ตัวเนี่ยมาเจอกันมีความสมบูรณ์ของเรื่องเชื้อเลยทำให้มีการแบ่งตัวแพร่เชื้อเนี่ยได้มากขึ้นปิดท้ายกันที่บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนเปิดตัวหัวเว่ยไอเดียฮับจออัจฉริยะสุดล้ำเชื่อมต่อแบบไร้สายดีไซน์สมาร์ทสวยหรูและโซลูชันจอระบบสัมผัสเหมาะกับการใช้งานจริงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรและกลุ่มธุรกิจต่างๆช่วยประหยัดพลังงานและมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการจะช่วยเร่งกระบวนการ transform เข้าสู่ยุคดิจิทัลขององค์กรให้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะ For I have to let you shortly remember so just remember one word in one word is cost C O S T C is converge it's okay this is one screen the three screen into one screen it include the whiteboard include the video conference include like the projector so three screen into one screenAnother one is okay because like this speaker, like the sound equipment, all this the camera into one screen. This is converge. The second one is O is open. Open is like open system. This one platform can support Android and Windows. Another one is open is we can support. For example, if you already have some existing the conference system. อุปกรณ์ all in one นะครับผมซึ่งในอุปกรณ์นี้เราจะเหมือนเรามีไวท์บอร์ดนะครับผมโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์ในตัวนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้นะครับทำให้เราโดดเด่นกว่าเจ้าแบรนด์อื่นนะครับผมแล้วก็ทำให้การประชุมหรือการใช้งานนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเอาไปใช้ในหลายๆแพลตฟอร์มได้อย่างเช่นในธุรกิจสมาร์ทมีติ้งสมาร์ทคลาสรูมนะครับผมหรือว่าจะเป็นสมาร์ทฮอสพิทอลนะครับผมซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถเข้าไปแอพพลายได้นะครับผมทำให้การใช้ชีวิตของเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ
สอดคล้องกับเทคโนโลยี 5G ในปัจจุบันนี้นะครับผมใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้เขาเรียกว่า new normal นะคะทุกคนก็บางทีก็ work from anywhere แล้วไม่ได้ work from แค่ home หลายออฟฟิศเองก็ลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ต่อเชื่อมแบบนี้เพื่อทำให้ไม่ว่าจะอยู่โลเคชันไหนก็สามารถประชุมกันได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นแค่ครับอย่างเดียวเขาบอกว่าทำได้3ฟีเจอร์เป็นโปรเจคเตอร์ก็ได้เป็นบอร์ดก็ได้สามารถเขียนโน้ตหรืออะไรสามารถส่งอีเมลได้จากบอร์ดนี้ได้เลยทำให้การประชุมหรือการทำงานเนี่ยสะดวกมากขึ้นค่ะงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ป้าก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ